สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับคลิปนี้ยังคงเป็นคลิปที่ดูเพลินดูเร็วนะครับก่อนที่จะค่อยๆมาเจาะเราก็เหมือนกับดูภาพรวมสรุปนะครับรายละเอียดที่ผ่านมาเอ๊ะดูว่าเราเรียนรู้พิมพ์เราดูอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูพิมพ์ต่างๆจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจาะลึกดูเนื้อดูต่างๆแล้วก็ผมจะมาสรุปอีกรอบนึงนะครับเนี่ยหลังจากคลิป315ไปแล้วเป็นเรื่องยุคสมัยนะครับตั้งแต่2331ต้นมานะครับจนกระทั่งสมเด็จพระจารย์โตท่านนะครับรับสมณศักดิ์นะครับเป็นพระธรรมกิตตินะครับในช่วงปี2395แล้วก็มาเป็นพระเทพกวี2397นะครับแล้วก็เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับในปี2407นะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความสำคัญครับต่อเนื้อหามวลสารแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการสร้างพระสมเด็จแต่ว่าคราวนี้เราก็จะมาดูครับว่าพระสมเด็จเนี่ยที่ท่านเคยพบอาจจะเคยเห็นและเคยมีแต่ท่านอาจจะไม่ทราบว่าใช่หรือไม่แท้หรือไม่มีองค์ประกอบครบหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะคัดที่ได้ผ่านการตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมีอยู่พิมพ์นึงนะครับที่น่าสนใจครับโดยพระเนี่ยนะครับเป็นทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์พระประธานแต่ว่าเป็นลักษณะการกดพิมพ์ในการทดลองพิมพ์แต่ทำให้สวยครับเรียกได้ว่าพระสมเด็จไม่ตัดขอบกรอบกระจกนะครับนะเรียกให้เข้าใจง่ายเห็นภาพนะครับพระสมเด็จไม่ตัดขอบกรอบกระจกนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วเนื้อส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นเนื้อแบบไหนเนื้อแบบนี้ภายในเป็นลักษณะอะไรนี้เราต้องคุยเข้าใจกันนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยดูแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับมาดูกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะพระนะครับก็คือเป็นแบบทดลองพิมพ์เนี่ยครับตะกดแล้วก็แม่พิมพ์นะครับเป็นแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมด้วยนะครับหินด้วยนะครับเห็นไหมไม่ลึกมากนะครับน่าจะเป็นกลุ่มหินสบู่นะครับแล้วก็เวลาตัดขอบเนี่ยนะตรงนี้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับคราวนี้เนื้ออย่างนี้นะครับไม่ใช่เนื้อดินแสงอรุณนะครับต้องแยกนะครับกลุ่มที่เป็นเนื้อดินที่เรียกว่ากลุ่มเนื้อดินแสงอรุณนี่คือด้านขวานี้นะครับทางด้านขวานะครับผิวนี่จะเป็นน้ำตาลเข้มเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะดูคลิปนึงนะครับและเนื้อในกับเนื้อนอกนะเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับเป็นเนื้อเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์จงรักษาบ้านเมืองศาสนาพระเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็มีฝังเม็ดเหล็กไหลนะครับอาจจะเป็นเหล็กธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นเนื้อคนละแบบกันครับซ้ายมือเนี่ยเป็นลักษณะที่ด้านในนะครับมีลักษณะของดินเกาหลีผสมปูนเปลือกหอยอยู่นะครับแล้วก็เป็นเนื้อขาวนะครับในผิวนะครับแต่ผิวนอกนะครับเป็นผิวผงเกสรที่บดละเอียดนะครับผสมกับเนื้อนะครับหากท่านล้างไปนะครับเนื้อในเนี่ยจะขาวนะครับกลุ่มนี้นะครับอยู่ในกลุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับนะครับด้านหลังเนี่ยจะมองเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับลายกระดานนะครับแล้วก็มีลักษณะความแห้งที่เนื้อเนี่ยนะครับมีแตกมีแยกออกจากกันนะครับความแห้งเนี่ยมาจากกลุ่มดินที่ผสมกับผงเกสรนะครับไม่ใช่กลุ่มดินแสงอรุณเนี่ยลักษณะเดียวครับเป็นขนมตุ๊บตับนะครับเห็นไหมครับหลังจะเป็นลักษณะหลังลายกระดานนะครับแนวนอนนี่นะครับแล้วก็เนื้อแห้งเหมือนเนื้อดินแต่แห้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของผงเกสรนะครับที่เคลือบนะครับ ซึ่งเนื้อลักษณะนี้นะครับมีนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องด้านหลังในกลุ่มเนื้อเนี่ยขนมตุ๊บตับนะครับที่บอกครับเราดูจากด้านหลังเนี่ยเราก็ทราบได้เลยนะครับคราวนี้พอเรามาดูลักษณะพิมพ์ครับ นะฮะพิมพ์นี้ต้องบอกว่าการแกะไม้พิมพ์เนี่ยนะครับลักษณะไม้พิมพ์ที่เห็นเนี่ยไม้พิมพ์หินแน่นอนละชัดเจนนะครับแล้วก็พิมพ์ตื้นนะครับของไม้พิมพ์นะครับแต่องค์พระเนี่ยพิมพ์ลึกสวยนะครับพุทธศิลป์นะครับเป็นพุทธศิลป์แบบรัตนโกสินทร์ครับแต่ว่าอิงจากพระสุโขทัยครับผสมผสานกันแล้วครับท่านดูนะครับหนึ่งคือมีใบหูคนนะครับเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับพระนะครับมีลักษณะอกเป็นลักษณะอกวีนะครับอกผายแบบวีนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีสังคตินะครับถ้าดูจากร่องสังคติแล้วนะกว้างนะเป็นลักษณะพระสังคติใหญ่ซึ่งพระสังคติใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วครับพระมีชายจีวรนะครับความละเอียดและความสวยของพิมพ์นี้คือแข้งสันชัดเจนนะครับ
โดยการที่เราดูภาพเป็นเนื้อนี้เนี่ยนะครับเราจะไปเทียบกับเนื้ออื่นไม่ได้เพราะต่างเนื้อกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างกลุ่มเนี้ยที่เป็นปูนเปลือกหอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วผสมผงเกสรเนี่ยที่ผิวครับเป็นผ้าเก่าเก็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านขวาเนี่ยโอ้ท่านจะดูแบบดูเก่าดูแกร่งไปเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะเนื้อต่างกันนะครับผมดูก็ดูทุกเนื้อนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นลักษณะดูสะอาดตาปุ๊บเราบอกไม่ใช่เลยนะไม่ได้ก็ต้องพิจารณานะครับภาพมีหลายเนื้อมีหลายแบบนะครับเนี่ยเราจะเทียบกับอย่างพิมพ์เจดีด้านขวาเนี่ยนี่อีกแบบหนึ่งนะครับมีปุ่มที่เป็นปูนขาวปูนปลือกหอยขึ้นมาที่ผิวนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูให้เข้าใจนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็อย่างนี้ดูใหม่มากแต่ว่าไม่มีใครทำหรอกครับนะครับและพิมพ์เนี่ยเกศทรุซุ้มจริงๆต้องเป็นกลุ่มสุโขทัยนะครับแต่ว่าศิลปะโดยรวมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มีการพัฒนาดีไซน์แล้วนะครับหรือการออกแบบแล้วในรัตนโกสินทร์นะครับแต่ถามว่าทำไมถึงบอกว่าเข้าเกณฑ์ของภาพพิมพ์สุโขทัยไม่ว่าจะเป็นซุ้มเนี่ยนะครับฐานเขียงด้านล่างสุดนะครับเนี่ยสอบตรงมาเชิดขึ้นมุมเล็กน้อยเฉียงนะครับเนี่ยเข้ากลุ่มพิมพ์สุโขทัยแล้วก็มีการผสมผสานนะครับใบหน้านะครับเป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะสุโขทัยก็เป็นลักษณะของสุโขทัยพิษณุโลกนะครับหน้าไม่ได้เป็นลักษณะวงรีหมดนะครับแต่หูเป็นลักษณะหูคนถือว่ามีความสวยงามนะครับนะให้ดูอีกองค์นึงนะแบบเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเห็นลักษณะซุ้มเรารู้แล้วว่านี่คือคุณสมบัติแม่พิมพ์แต่องค์สององค์นี้น่าจะคนละพิมพ์กันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนละแม่พิมพ์เพราะว่าซุ้มเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วก็องค์ทางขวานะครับใบหน้าออกผลมะตูมมากกว่านะครับคนละแม่พิมพ์นะครับครับก็ดูคนละแม่พิมพ์นะครับดูชายจีวรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าชายจีวรอะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพระชายจีวรบางนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มชายจีวรเส้นลวดนะครับแล้วก็ไม่หนานะครับหนานี่คือจะไปทั้งข้อแขนมาเห็นเข่ายกเลยนะครับงั้นบางท่านบอกเอ๊ะทำไมพระสมเด็จเข่าซ้ายยกจริงๆเป็นลักษณะของชายจีวรนะครับและเนี่ยพระเห็นไหมครับแข้งสั่นชัดเจนนะครับเนี่ยฐานเขียงที่เป็นลักษณะแสดงความเป็นสุโขทัยนะครับแต่ว่าศิลปะเนี่ยการแกะเนี่ยผสมผสานแล้วและสององค์นี้ก็เห็นไหมครับคนละแม่พิมพ์กันนะครับใบหน้าไม่เหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะหูที่เป็นหูธรรมดาหูคนเหมือนกันนะครับมวลสารเนี่ยอยู่ใต้ผิวนะครับต้องล้างนะครับถึงจะเจอชัดๆนะครับสายตาเรานะครับเวลาเราดูแบบนี้เราบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยเนื้อละเอียดนะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าละเอียดหมายความว่าต้องหนึบนะครับจะไปอยู่กลุ่มหนึบแบบนั้นนะครับอันเนี้ยถ้าพิจารณาจากผิวจากอะไรเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตามตำราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหยาบนะครับอยากจะรู้ว่าดูหยาบแบบไหนก็ดูจากด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนื้อหยาบนะครับกลุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับเห็นไหมครับบางทีการเรียกเนี่ยอาจจะสวนทางกับความคิดเราก็ได้ผิวนะครับถูกปกคลุมนะครับด้วยนะครับลักษณะของเนี่ยเราเห็นได้ว่าเนื้อในขาวนะครับแล้วก็เป็นเนื้อขาวกลุ่มดินเกาลีนด้วยนะครับที่เป็นดินขาวนะครับข้างนอกเนี่ยเป็นผิวที่มาจากกลุ่มผงเกสรนะครับละลายน้ำแล้วเคลือบผิวไว้นะครับเห็นไหมครับมวลสารหลักๆอยู่ด้านในอันนี้เป็นผงทองนะครับนี่เช่นเดียวนะครับด้านหลังองค์นี้ก็เช่นเดียวครับเนื้อในเป็นเนื้อขาวนะครับแต่คราบและผงเนี่ยอยู่ในผิวนะครับไม่ได้เป็นฝุ่นที่จับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้างน้ำเปล่าบางทีอาจจะไม่ออกและการมีนะครับเคลือบผิวนี่ก็คือเป็นการรักษาเนื้อพระนะครับซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับผงเกสรแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยได้หมดนะครับซึ่งอยากจะรู้ว่าตรงหรือไม่เราต้องทดลองทำดูนะครับถึงจะได้อย่างกลุ่มนี้นะครับเนี่ยองค์นี้เนี่ยก็ลักษณะเดียวนะครับด้านหลังก็อย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็เลยถูกมองว่าเป็นกลุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับเนื้อหยาบนะครับ
พิมพ์ทรงนะครับสวยงามนะครับซึ่งจะมีคุณลักษณะแตกต่างจากพิมพ์พระสมเด็จโดยปกติทั่วไปนะครับนะครับเราศึกษาเราศึกษาให้หมดนะครับโดยทั่วไปจะทรงอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้กลุ่มจีวรเส้นลวดนะครับนะครับพออันนี้ปุ๊บอกในลักษณะเป็นอกวีไปแล้วนะครับแล้วก็การแกะพิมพ์นะครับที่เป็นลักษณะของแข้งสันนะครับข้อเท้าซ้ายเลยชัดเจนสวยงามมากนะครับคมขวานชัดเจนนะครับเทียบกับพิมพ์ปกตินี่ก็ชัดเหมือนกันนะครับแต่พระเราดูทรงปุ๊บคนละแนวเลยนะครับเนี่ยอกวีแล้วมีสังคติด้วยนะครับแล้วสังคติเป็นลักษณะสังคติใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยนั่นสังคติใหญ่ก็ระนาดโกศินอยู่แล้วนะครับใบหูคนนะครับเป็นพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่4นะครับนี่ก็เป็นอีกพิมพ์นึงที่มีนะครับก็ถ้าใครจะแขวนก็ต้องใช้กรอบใหญ่หน่อยนะครับก็หลายท่านก็ชอบแปลกๆสะสมนะครับบางท่านก็สะสมแบบไม่ตัดปีกนี่ก็ถือว่าไม่ตัดปีกนะครับแต่ว่าไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดขอบกรอบกระจกนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูได้ครับถ้าทดสอบคุณสมบัตินี่กับแม่เหล็กแรงสูงนี่ติดเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าลักษณะผ้านะครับเป็นลักษณะผ้าที่ตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นบังเอิญนะครับตั้งใจเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับจริงๆก็ดูเหมือนกรอบรูปนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพิมพ์นึงครับที่มีความสวยงามนะครับเราก็ดูกันแบบสบายๆนะครับถ้าจะดูเนื้อก็ลองดูนะครับก็ลักษณะนะครับบนสารใต้ผิวนะเป็นไหมด้านในเนี่ยขาวนะครับเราเวลาเราดูกันพิจารณานะครับบางคนบอกเป็นเนื้อดินแสงอรุณนี่พูดผิดนะครับดินต้องเป็นทั้งองค์นะครับนั่นนี่เราเห็นเป็นนะครับผงทองแร่เหล็กไหลนะครับเนี่ยเห็นอยู่ชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าบางทีก็อยู่ใต้ผิวด้วยครับที่ถูกเคลือบไว้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่แร่ผมจะเป็นแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กแล้วแต่จะเรียกนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่บังคับนี่ก็นะครับทองนะครับเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับในเนี่ยขาวนี่คืออะไรครับสังคติสังคติใหญ่นะครับเป็นลักษณะของรัตนโกสินทร์นะครับดูในหลายคลิปนะครับท่านกลับไปย้อนดูนะครับผิวเนี่ยถ้าล้างผมเคยมีองค์ที่ล้างเนี่ยเอาให้ดูนะครับเสียดายมากนะครับเพราะว่าด้านในขาวแล้วมวลสารเนี่ยบดละเอียดเลยนะเห็นนะครับเยอะเลยครับอันนี้ก็เป็นพระกำแพงซุ้มกอนะครับจะเป็นเล็กๆ ละเอียดนะครับซึ่งเนื้อเนี่ยละเอียดมากนะครับก็ถือว่ามีครบนะครับหรือกลุ่มหินดินเขียวต่างๆนะครับกลุ่มนี้มีนะครับบางทีบางท่านไม่เข้าใจผมมาดูทุกเนื้อนะครับคือถ้าในเชิงอนุรักษ์แล้วก็ไปสุดนะครับนี่นะครับในจุดที่ขาวเนี่ยเราก็ยังพอเห็นลักษณะฟิล์มเงาบางๆขึ้นมานะเป็นลักษณะจะว่าเป็นกลุ่มผลึกแคลไซต์ที่มาจากน้ำปูนก็ได้นะครับเราก็ยังคงเจออยู่นะครับเห็นไหมครับแต่ไม่ได้เจอทั้งผิวครับอย่างเนื้อนี้ถ้าเกิดใครจะไปลองน้ำส้มเนี่ยนะครับบางทีเขาในส่วนที่เคลือบรักษาผิวมาเงี้ยหยอดบางทีอาจจะไม่ขึ้นฟองนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่สัมผัสโดนเนื้อในนะครับเนื้อในก็เป็นกลุ่มดินเกาหลีผสมปูนเปลือกหอยนี่แหละครับทำไมถึงรู้ว่าผสมปูนครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นคราบขาวน้ำปูนขึ้นมาแล้วมีผลิตความวาวเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคมีปูนเปลือกหอยอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มของคาลเซียมคาร์บอเนตอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่คือด้านหลังนะครับปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นเลยครับแล้วก็มีผิวที่เป็นกลุ่มผงก็แห้งนะครับมวลสารนะครับอยู่ใต้ผิวนะครับเพราะเนี่ยลักษณะนี้ถ้าไม่เจอกลุ่มที่เป็นปูนหยอดกดอ่อนๆน้ำส้มอ่อนๆก็ไม่เจออะไรนะครับไม่เกิดฟองสิ้นนะครับนะครับเนื้อสวยอยู่ข้างในถามว่าถ้าใช้บ่อยๆแล้วจะเป็นยังไงครับก็มีโอกาสที่ผิวเนี่ยนะครับจะละลายด้วยกัน
ไปกับเหงื่อแล้วมันจะเกิดความหนึกมากขึ้นนะครับเกิดความหนึกมากขึ้นโอเคนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่อยากให้ท่านได้ดูนะครับถ้ามีเวลานะครับเราค่อยเจาะตอนนี้เราดูโอเคดูพุทธศิลป์ดูลักษณะเนื้อเบื้องต้นแต่เนื้อหลายๆกลุ่มเนี่ยผมพูดไปใน300นั่นแหละนะครับมีอธิบายไปเยอะละประวัติตำนานของดินต่างๆนะครับดินแสงอรุณก็มีตำนานนะครับได้เคยเล่าไปแล้วในตอนสมัยพุทธกาลนะครับเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เราประมวลผลสั้นๆนะครับคลิปเรา10-15นาที20นาทีแล้วแต่นะครับให้ทุกท่านที่เป็นผู้สะสมนักอนุรักษ์พระสมเด็จได้ดูไปพร้อมๆกันได้ศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่ทำมาแล้วใน300คลิปนะครับเยอะนะครับจำนวนพระจำนวนพิมพ์แล้วทำให้เราเกิดทักษะความรู้บางอย่างสะสมบางทีเนี่ยเราต้องตัดสินใจได้ด้วยตาเปล่าเบื้องต้นก่อนแต่การยืนยันนะครับถูกไหมครับตาเปล่าในเบื้องต้นแต่การยืนยันต่างๆจำเป็นต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์พิสูจน์แต่การพิสูจน์นั้นหมายความว่าพิสูจน์ให้กับคนอื่นเขาดูได้เห็นได้เข้าใจแต่บางทีโดยตัวท่านเองแล้วเนี่ยอาจจะอาศัยเพียงแค่ประสบการณ์บางอย่างแล้วตัดสินได้แต่ได้เฉพาะส่วนตัวเรานะครับเพราะว่าการจะพูดให้คนอื่นเชื่อถือนั้นจะต้องมีสิ่งที่เขาเองก็สามารถมองเห็นได้พิสูจน์ได้วิเคราะห์ได้เหมือนกันไม่ใช่เราดูแล้วเราก็บอกนี่ใช่นี่ไม่ใช่นะครับจำเป็นนะแต่ถ้าเกิดจะดูเฉพาะส่วนตัวจริงเดินไปตลาดพระไปเจอบ้านเก่าคนนั้นคนนี้แล้วพิจารณาด้วยความเป็นส่วนตัวเนี่ยทักษะส่วนตัวเนี่ยอันนี้เราพิจารณาด้วยตัวเราเองเลยครับนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วค่อยๆชมไปครับว่าจะมีพิมพ์ไหนอีกนะครับภายใน15คลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับ